Girly Expertกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะยังพูดคุยกันในช่วง Daily Expert นะคะกับอาจารย์การเกี่ยวกับเรื่องราวของคนใกล้ชิดที่จะต้องดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้านี่แหละค่ะเราก็จะต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนที่จะไปดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้านั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบใกล้ชิดอยู่ด้วยตลอดเวลาเลยค่ะอาจารย์มันมีสิ่งที่จะต้องแบบพึงระลึกถึงไหมคะว่าเราจะต้องทำยังไงดีที่เราจะต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะครับครับจริงๆก็ความเข้าใจอันดับแรกเกี่ยวกับโรคเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ดูแลเนี่ยนะครับถ้ามีความรู้มีความเข้าใจไว้จะช่วยได้มากนะครับเพราะหลายๆที่ก็อาจจะทำให้เครียดได้มากถ้าเราไม่รู้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าโดยตัวโรคเองเนี่ยนะครับอาการนอกจากที่บอกไปแล้วว่าอาจจะมีความคิดลบได้นะครับอารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นได้หลายๆที่ความเบื่อหน่ายไม่อยากไปทำอะไรเลยของผู้ป่วยอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะครับนะฮะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยอยากให้เขาไปทำนู่นทำนี่ตามปกตินะอะไรเงี้ยนะฮะแต่กลายเป็นว่าตอนนั้นมันทำไม่ได้อะเพราะว่ามันเบื่อมากหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการหนึ่งนะครับหรือเรื่องของการนอนที่นอนหลับได้ไม่ดีเรื่องของในตอนนั้นสมาธิความจำที่ไม่ดีพวกนี้ก็เป็นอาการที่เจอได้นะครับการกินอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ค่อยกินอะไรเงี้ยครับก็เป็นอาการของโรคได้นะครับความเข้าใจตรงนี้จะได้ไม่ทำให้เราไปแบบเหมือนกับหงุดหงิดมากว่าทำไมเขาถึงไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนะครับเพราะอย่างที่บอกมันเป็นอาการหนึ่งของตัวโรคนะครับกับอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคล้ายๆกับว่าคำนึงไว้นะครับถ้าความรุนแรงของโรคซึมเศร้านี่ค่อนข้างรุนแรงมากเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้คือความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่ความคิดอยากตายหรือว่าการคิดฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องคอยคำนึงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่านั่นเป็นสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผู้ดูแลจะต้องคำนึงไว้ครับว่าจะเตรียมตัวยังไงนะครับถ้ามันเป็นถึงขั้นนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเริ่มต้นจากถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะต้องพาไปโรงพยาบาลที่ไหนอย่างเงี้ยนะครับที่โรงพยาบาลที่เราพาไปรักษาประจำเวลาไปห้องฉุกเฉินมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะจะมีใครที่มาช่วยได้ไหมนะครับเช่นญาติพี่น้องในการร่วมดูแลเพราะว่าแน่นอนถ้าถึงอาการขนาดนั้นแล้วเกิดดูแลคนเดียวยากมากนะครับที่จะดูแลได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีคนช่วยเหลือด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากนะครับการเตรียมตัวพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็จะได้รับมือได้ครับค่ะในปัจจุบันนี้เราได้ยินคำว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้หลายๆครั้งค่ะเวลาที่คนใกล้ชิดบอกว่าฉันป่วยเป็นซึมเศร้าแน่เลยฉันเศร้ามากฉันมีความรู้สึกอยากตายคิดสั้นตลอดเวลาก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะคะคือคนๆนั้นอาจจะคิดว่าโอ้ฉันเศร้าฉันป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่เคยไปตรวจแต่บางคนอาจจะคิดว่าไปตัดสินว่าโอ้ยเนี่ยมาบอกว่าเป็นซึมเศร้าไม่ซึมเศร้าจริงหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเขาป่วยจริงก็อาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะทีนี้การที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะสิ่งที่อยากให้อาจารย์แนะนำว่าควรจะต้องทำยังไงดีคะทั้งคนที่คิดว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็คนใกล้ชิดที่รู้สึกว่าไปตัดสินว่าอันนี้ป่วยไม่จริงหรอกครับจริงๆสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยเลยเนี่ยนะครับหมออยากจะแนะนำอย่างนี้ครับว่าอันดับแรกคือง่ายที่สุดเลยนะครับพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาในเรื่องของคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าตกลงแล้วอันนี้มันเป็นอะไรกันแน่นะครับนะฮะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราไปเชื่อแหล่งข้อมูลที่จริงๆไม่ได้น่าเชื่อถือมากยกตัวอย่างเช่นไปอ่านตามคล้ายๆกับแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่จริงๆก็เราก็ไม่รู้ว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะได้ข้อมูลที่ผิดไปหรือบางทีเช่นไปฟังจากคนรอบข้างที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็อาจจะมีความรู้ก็ได้นะแต่ว่าบางทีก็อาจจะกลายเป็นว่าเป็นความรู้ที่เหมือนนึกขึ้นมาเองหรืออะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้ได้ความข้อมูลที่ผิดไปก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองก็เริ่มต้นจากการที่มาพบผู้เชี่ยวชาญทราบข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับทีนี้สำหรับคนรอบข้างนะครับคงแนะนำอย่างนี้ครับว่าอยากจะแนะนำเชิงสังคมมากกว่าว่าจริงๆแล้วหลายๆทีเนี่ยความขัดแย้งหรือว่าความที่ความเครียดนะครับหรือผลเสียมันเกิดขึ้นได้จากการที่เราตัดสินด่วนสรุปนะครับนะฮะซึ่งหลายๆทีมันมีได้นะที่บางทีใจเราก็นึกว่าคนนี้เขาคงไม่ได้เป็นหรอกมั้งหรืออะไรเงี้ยนะครับนะฮะแต่ว่าหลายๆทีการที่เราไปตัดสินและการที่เราเนี่ยนำสิ่งนี้ออกมาตัดสินคนอื่นเนี่ยทำให้เกิดผลเสียได้มากเหมือนกันนะครับทั้งกับเจ้าตัวเองในคนที่ถูกตัดสินแล้วจริงๆคนที่เป็นผู้ไปตัดสินเองเนี่ยก็อาจจะ
ได้รับผลเสียเหมือนกันนะครับเพราะหลายๆคนก็อาจจะไม่มีใครชอบนะครับในการที่แบบว่าไอ้คนคนนี้มาตัดสินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้กลายเป็นว่ามีผลเสียทั้งกับเขาทั้งกับเราอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแสดงการตัดสินกันเลยครับว่าเอ๊ะเป็นโรคไม่เป็นโรคหรือยังไงหรือมันเป็นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าใช้ความเมตตาเข้าหากันการช่วยเหลือเข้าหากันน่าจะดีกว่านะคะอยู่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยแนะนำให้เขาไปตรวจดีกว่าเราอย่าไปตัดสินว่าเขาอาจจะไม่เป็นก็ได้มันอาจจะส่งผลอันตรายมากกว่าที่เราคิดได้ใช่ไหมคะใช่ครับหรือจริงๆถ้าณตอนนั้นเราเองอยู่ในใจที่คิดอยู่ในใจอย่าเอาออกมาอยู่ในใจที่เราไม่ได้หวังดีกับเขามากเอาจริงๆเก็บไว้ในใจก็พอนะครับอย่าพูดออกมานะมันอาจจะเป็นผลเสียทั้งตัวเราเองด้วยแล้วก็คนที่เขาอาจจะคิดว่าป่วยอยู่หรือไม่ป่วยอยู่อันนี้เป็นผลเสียทั้งหมดเลยนะคะมาที่คำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างค่ะบอกว่าน้องเป็นโรคซึมเศร้าค่ะซึ่งตัวเราเองต้องคอยดูแลรับฟังต่างๆนะคะเวลาเขาเล่าเรื่องไม่สบายใจก็คือไม่แย้งเลยหรือบางทีเนี่ยก็จะมีการปรึกษาตอนแบบตีสองเนี่ยก็พร้อมเสมอเลยค่ะเพราะว่ารักน้องมากแบบนี้เนี่ยทำถูกต้องไหมแล้วจะมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์ครับการรับปรึกษาตลอดเวลานี่จริงๆชื่นชมมากเลยนะครับแต่เพราะน่าจะแบบคล้ายๆกับว่าการพักผ่อนก็น่าจะน้อยลงอย่างเงี้ยนะครับคงต้องดูอย่างนี้ครับว่าเราสามารถทำอย่างนั้นได้ไหวแค่ไหนยังไงจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมคงไม่ได้บอกมีบอกว่าเอ๊ะวิธีไหนถูกวิธีไหนผิดอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าฟังดูจากสถานการณ์อาจจะเป็นห่วงว่าเจ้าตัวคนที่รับปรึกษาเนี่ยจะไม่ได้พักผ่อนนะครับซึ่งการไม่ได้พักผ่อนก็อย่างที่บอกตอนต้นไม่ได้มาดูแลตัวเองสักพักหนึ่งอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่เราจะไม่ไหวนะครับคล้ายเหมือนกับเรื่องเบิร์นเอาท์เวลาทำงานอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเบิร์นเอาท์ในการดูแลคนรอบข้างดูแลผู้ป่วยไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมกลับมาดูแลตัวเองครับว่าเราเองจะต้องคล้ายๆกับเติมน้ำมันให้กับตัวเองจนเพียงพอก่อนไหมก่อนที่จะให้คำปรึกษาหรือว่าจะให้เวลากับเขามากน้อยแค่ไหนยังไงอย่างเงี้ยนะค่ะมีวิธีการดูแลไหมคะเพราะว่าคำถามนี้ก็ถามกันว่าถ้าเกิดว่าจะต้องเป็นคนดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างค่ะครับครับจริงๆอย่างนึงที่แนะนำเลยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากให้คล้ายๆกับเอาเวลาการนอนพักผ่อนเนี่ยนะครับมาสละตรงนี้มากนะครับนะฮะถ้ามันจำเป็นจริงๆอันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะครับเช่นตอนนั้นมันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะครับไม่งั้นจะเกิดอันตรายกับคนที่เรารักได้ก็โอเคนะครับในการที่เราจะรับปรึกษาแต่ว่าถ้าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเช่นนะตอนนั้นมันเป็นเรื่องที่ยังพอรอเวลาได้หรืออะไรเงี้ยนะครับผมจะแนะนำว่าให้กันเวลาไว้สำหรับตัวเองในการพักผ่อนอย่างน้อยๆเวลานอนหลับให้เป็นเวลานอนอันนี้นะครับเป็นวิธีการดูแลตัวเองแบบนึงนะครับลองพูดคุยสื่อสารกับคนที่เป็นผู้ป่วยได้ครับหลายๆคนเวลาที่ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดว่ามีคล้ายๆกับมันมีทั้งช่วงเวลาที่เขามีอาการที่รุนแรงมากรุนแรงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อาการไม่ได้รุนแรงมากจริงๆเขาก็สามารถดูแลตัวเองได้นะครับนะฮะอันนี้แล้วแต่กรณีไปเพราะฉะนั้นหลายๆทีลองพูดคุยกับคนที่เป็นผู้ป่วยได้นะครับว่าถ้าเป็นนะเวลาตอนนี้เราอาจจะขอพักผ่อนก่อนนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าจะโทรมาปรึกษากันเวลานี้อะไรเอ้ยเราโอเคเลยเรายินดีเลยอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในการดูแลตัวเราค่ะเพราะว่าผู้ดูแลก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะคือถ้าเกิดเป็นอย่างนี้โอ้โหตีสองทุกวันนี้ก็อาจจะทำให้สุขภาพทั้งกายแล้วก็ใจแย่ลงไปได้นะคะคำถามต่อมาค่ะบอกว่าพี่สาวเป็นโรคซึมเศร้าหนักมากจนเคยกินยาฆ่าตัวตายนะคะเพราะว่าโทรไปหาพ่อแม่แต่พ่อแม่ก็ไม่ฟังแล้วก็สั่งตลอดเลยเราในฐานะน้องจะทำยังไงให้พี่ดีขึ้นได้บ้างนะคะนอกเหนือจากการที่พี่จะต้องกินยาดูแลตัวเองตลอดเวลาจะสามารถเยียวยาจิตใจของพี่สาวได้ยังไงบ้างค่ะครับครับก็การดูแลเรื่องของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเรื่องของการทานยาการรักษาโดยการทำจิตบำบัดแล้วก็รวมไปถึงการที่ดูแลเรื่องอื่นๆในชีวิตนะครับของผู้ป่วยนะครับทีนี้ถามว่าคนที่เป็นญาติดูแลยังไงได้บ้างจริงๆเรื่องยาโอเคอยู่แล้วนะครับคือไปรับยาต่อเนื่องรักษาต่อเนื่องกินยาต่อเนื่องไม่ให้ขาดอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีความไม่สบายยังไงปรึกษาคุณหมออันนี้เป็นอย่างนึงที่ถ้าทำอยู่แล้วทำได้ดีอยู่แล้วนะครับนะฮะหรือว่าถ้ามีการทำจิตบำบัดกับคุณหมอก็ไปอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะครับ
ทีนี้เรื่องของการดูแลโดยทั่วไปอย่างอื่นถ้าเป็นในเชิงของการดูแลผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเอาจริงการดูแลกิจวัตรประจำวันเนี่ยก็ช่วยอยู่แล้วนะครับเช่นณตอนนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นญาติเนาะเราก็เข้าไปคล้ายๆกับชวนเขาทำในสิ่งที่มันเป็นการดูแลตัวเขาในชีวิตประจำวันนะครับลุกขึ้นมากินข้าวกินอาหารชวนกันไปเดินไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับการออกกำลังกายเองก็มีการศึกษามากขึ้นนะครับว่าช่วยเรื่องอารมณ์และช่วยเรื่องของเรื่องโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่ามาแทนเรื่องของยาหรือการรักษานะครับแต่ว่าเป็นการศึกษาเพิ่มเติมการดูแลเพิ่มเติมนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของตัวครอบครัวเองเนี่ยจริงๆผมคงให้คำตอบลำบากเหมือนกันเพราะเรื่องครอบครัวมันมีความซับซ้อนอยู่ว่าปัญหามันมียังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าตัวเราเป็นตัวกลางและตัวเราที่พร้อมที่จะเข้าไปช่วยตรงนั้นลองค่อยๆเข้าไปรับฟังครับของแต่ละมุมนะครับเช่นทางฝั่งตัวคนไข้เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกยังไงบ้างนะทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่เองเขาเป็นยังไงเขามีความคาดหวังยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วค่อยๆปรับค่อยๆจูนเข้าหากันเท่าที่จะทำได้อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยนะครับอย่างนี้ครอบครัวคนใกล้ชิดเนี่ยจะต้องมีการที่เข้าไปปรึกษาจิตแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยอยู่ไหมคะว่าบางทีเราไม่ทราบว่าอ่ะเราควรจะต้องทำยังไงต่อไปการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตอนนี้เนี่ยถึงในระยะไหนยังไงแล้วคือครอบครัวจะต้องมีส่วนร่วมหรือว่าในการที่จะรู้ข้อมูลตรงนี้ไหมคะอาจารย์ครับครับจริงๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยทางจิตแพทย์เองก็อยากให้ครอบครัวมีส่วนร่วมอยู่แล้วนะครับถ้าครอบครัวเองก็สามารถเป็นผู้ช่วยเหลือที่ดีได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยคือก็อาจจะต้องคล้ายๆกับเริ่มต้นจากผู้ที่มารักษาก่อนคือตัวผู้ป่วยก่อนนะครับว่าณตอนนั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะเหมือนกับให้ครอบครัวมามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับคือถ้าบางทีถ้ามันมีอันตรายกับผู้ป่วยได้เช่นผู้ป่วยเขาอาจจะมีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงมากอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็อาจจะจำเป็นจะต้องดึงครอบครัวเข้ามาโดยที่อาจจะไม่ได้ต้องขออนุญาตผู้ป่วยเสมอไปนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้นะคะเอาละค่ะก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์การด้วยนะคะยินดีครับอันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสแควร์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42 NBT ภาคกลางช่อง11และ Dr. TV ดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ